การแข่งขันเวอร์บอสแนวทางในการทำดาเมจ5 ล้านเพื่อรับของรางวัลทั้งหมดสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกม TSX by Astonite และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Backcover M และ Ragnarok Origin Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ PowerPay หรือแอดไลน์ @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับซึ่งเวอร์บอสเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนทุกธาตุในแต่ละวันไม่เหมือนกันเราสามารถกดเข้าที่หัวมังกรแล้วดูการแข่งขันจากตรงนี้ได้นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีแยกกันนะมีของรางวัลอันดับดาเมจโดยรวมจากตรงนี้มีพวกเหรียญหลากสีด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลอันดับดาเมจรอบเดียวก็จะได้พวกนี้นะครับและยังมีของรางวัลมาตรฐานดาเมจโดยรวมเมื่อเราทำดาเมจถึง5 ล้านเนี่ยเราก็จะได้รับของทุกอย่างในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเทพโชคลาภป้ายเทพโชคลาภใหญ่ถุงประสบการณ์บัตรทารกเบอร์บอสป้ายคำสั่งรีเฟซหีบบัตรสุ่มอาวุธพิเศษหีบสุ่มยุทธภัณฑ์ 1-5 ดาวที่สำคัญนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับบัตรเลือกอาวุธพิเศษขุนพลจักรวาล V2 คือเราสามารถเลือกอาวุธของขุนพลตัวละครที่เราต้องการได้นะครับตั้งแต่อาวุธพิเศษ R เขาก็จะมีจางลู่เตียวโป้ต่างโต๊ะจีหลิงหรือจะเป็นบัตรเลือกอาวุธพิเศษ S อันนี้ก็จะเป็นพวกแฮหัวตุ้นแฮหอยเอี้ยนเจนมี่เตียวก๊กเล่าปีกวนผิงสำคัญจะอยู่ที่บัตรเลือกอาวุธพิเศษระดับ SSV2 เขาจะมีเป็นพวกโจโฉกุยแกม้าเฉียวเตียวหุยจูร่งกวนอูกวนอิงผิงริปโป้มีเป็นพวกขุนพลระดับ SS จากตรงนี้ได้เลยนะครับแค่เพื่อนๆทำดาเมจถึง5 ล้านก็จะได้รับแล้วรวมถึงของรางวัลทั้งหมดด้วยนะการที่เราจะดูดาเมจเราสามารถดูได้จากอันดับเลือกในส่วนของการแข่งขันในการทำดาเมจครั้งเดียวเนี่ยก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนดาเมจสะสมก็ดูจากด้านล่างตรงนี้ว่าวันนี้เราตีไปเท่าไหร่แล้วโดยพื้นฐานแล้ววันหนึ่งเขาก็จะมีสิทธิ์การตีให้เรา5 รอบหรือ5 ครั้งด้วยกันนะครับจากตรงนี้อันนี้ก็คือตั๋วเข้าคือวันนึงเราจะทาสู้ได้เลยนะ5 รอบด้วยกันแล้วทำยังไงให้ถึงดาเมจ5 ล้านล่ะก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ร้านค้าเราจะสามารถซื้อเพิ่มเติมได้จากอื่นๆตรงนี้นะครับบัตรท้าลบเวอร์บอส1ครั้งจะอยู่ที่9 ตำลึงฉะนั้นการที่เราจะทำดาเมจ5 ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากขึ้นอยู่กับจำนวนทองของเราที่เรามีแต่ถ้าจะเอาแบบแน่นอนในการทำดาเมจอันนี้เพื่อนๆต้องไปพัฒนาตัวละครเพิ่มเติมมาก่อนโดยพื้นฐานแล้วตัวละครที่จะแนะนำนะครับให้ทำดาเมจเลยก็คือจะเป็นหวังอี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขามีสปีดสูงพื้นฐานตั้งต้นแล้วนะและเขาก็ยังมีดาเมจที่รุนแรงจริงๆนอกจากหวังอี้แล้วนะครับยังสามารถใช้เป็นตั้งไปก็ได้ใช้เป็นขุนพลตัวละครอื่นๆก็ได้แต่หวังอี้กับตั้งไปด้วยความที่ว่าเขาเป็นธาตุที่ไม่ค่อยแพ้ทางก็มีโอกาสที่เราจะทำดาเมจได้มากต่อมานะครับเมื่อเรามีหวังอี้หรือตั้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องไปทำเลือดนะครับให้ 2,000 ขึ้นแล้วก็ SP นะครับให้อยู่ประมาณ 1,300 ขึ้นไปหรือ 1,400 ถึง 2,000 ได้เลยยิ่งดีนะครับตัวละครหลักก็เช่นกันนะครับควรที่ต้องทำเลือดไว้เยอะ SP ก็ต้องมีด้วยตามแล้วแต่สกิลที่เราใช้งานเพราะว่าบอสเราจะสามารถตีได้20เทิร์นด้วยกันฉะนั้นส่วนสำคัญเลยก็คือเราควรจะต้องไปหายุทธภัณฑ์ที่มีออฟเลือดแล้วก็ออฟ SP อย่างตั้งไปอาจจะไม่ต้องอิงไปที่เลือดก็ได้นะครับให้หาหลักๆเลยก็คือไปที่ SP ในกรณีที่เราไม่มียุทธภัณฑ์ที่บวก SP เราก็อาจจะต้องไปทำการตีบวกมาก่อนอาจจะเป็นบวก3ก็ได้นะครับเพื่อให้เปิดออฟเขาก็จะอยู่ที่เมนูตรงนี้เลือกในส่วนของการเสริมแข่งแล้วก็ทำการตีบวกนะครับก็โดยใช้เงินตีบวก3เพื่อเปิดออฟแต่ถ้าใครมีของดีหรือออฟดีๆอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เมื่อเรามีของอุปกรณ์พวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในการที่เราจะทำดาเมจต่อรอบนึงอยู่ประมาณสัก 100,000 เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายมากไม่ได้ยากเกินไปเราก็จะประหยัดทองถ้าทำดาเมจรอบละ 100,000 โดยรวมแล้วก็ใช้ประมาณ400 ตำลึงทองนะครับในการทำดาเมจ5 ล้านแล้วก็แน่นอนนะครับก็ควรจะต้องตีด่านพวกนี้เพื่อทำการฟื้นฟูพวกมานา SP อื่นๆไว้ด้วยส่วนที่เหลือจะเอาตัวละครหลักคอมโบคู่กับหวังอี้เลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่จริงๆแล้วนะครับตัวละครเนี่ยก็ควรจะต้องมีโจมตีเยอะๆหน่อยเพื่อที่เราจะได้ทำดาเมจได้มากขึ้นหรือถ้ามีอาวุธของเขาเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะแต่นี้นะครับผมมียุทธภัณฑ์เนี่ยเห็นไหมเน้นหลักๆไปที่บวก SP แต่บางอันก็ไม่มีก็ต้องใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนงั้นเดี๋ยวผมใส่อันนี้นะครับเพื่อบวกพลังโจมตีเพิ่มเติมไปอีกสักนิดนึงเพราะว่าหวังอี้เขาจะใช้หลักๆเลยก็คือจะเป็นโจมตีตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการท้าสู้ได้เลยแต่นี้ผมยังไม่ได้ซื้อบัตรท้าลบมานะเราก็ไปทำการซื้อนะครับบัตรท้าลบจากตรงนี้เดี๋ยวผมจะซื้อมาสัก10ใบก่อนนะครับซื้อมาเรียบร้อยตั๋วก็จะอยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะครับแต่ผมจะใช้อันเก่าก่อนปึ๊บบัตรท้าลบนะครับนี่เลยเห็นไหมสิทธิ์จำนวนการต่อสู้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ทำการ AI ได้แบบปกตินะครับแบบนี้เพื่อทำการโจมตีคือโดยพื้นฐานแล้วเลือดต้องเยอะมานาต้องมีเพราะว่าเราจะมีเทิร์นในการโจมตีอยู่ที่20เทิร์นถ้า SP ของเราหมดก่อนเนี่ยดาเมจที่เราทำได้ก็จะค่อนข้างไม่ได้เยอะนะครับฉะนั้น SP ของหวังอี้อาจจะต้อง 1,400ขึ้นนะครับกำลังดี1,300ได้แต่1,400จะดีกว่านะครับนี่ก็ตีไปนะครับและเลือดตัวละครหลักก็ต้องมีด้วยเนาะพยายามทำให้รอบหนึ่งอ่ะให้ได้100,000ขึ้นนะครับถ้าได้140,000 150,000ก็จะประหยัดทองไปได้เยอะแต่ถ้าใครได้มากกว่านั้นนะครับอย่างเห็นไหมเขาทำดาเมจรอบละ300,000เนี่ยก็จะประหยัดทองได้แบบมากโขเลยนะครับตำลึงทองตีเข้าไปครับอย่างนี้ SP อยู่ที่1,300นะก็จะเหลือรอบอีก3รอบด้วยกันนะครับดาเมจอยู่ที่110,000ถ้ามีเพิ่มเติมอีกสัก100เนี่ยผมว่าน่าจะเด็ดเลยแล้วก็ต้องรีบตีนะครับก่อนที่จะถึงตัดยอดตอน5 ทุ่มด้วยเขาก็จะมีช่วงเวลาให้เราตีตั้งแต่10 โมงหรือ10 นาฬิกานะครับจนถึง5 ทุ่มด้วยกัน23 นาฬิกาส่วนของรางวัลเราจะได้ตอน23:30นะครับ5 ทุ่มครึ่งส่วนการที่เราจะดูดาเมจของเราเนี่ยว่าเราทำเป็นเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนนะครับสามารถโดยดูที่การแข่งขันแล้วก็ดาเมจสะสมโดยรวมจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับณตอนนี้ก็ทำดาเมจถึง5 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยการแข่งขันเวอร์บอสถึง5 ล้านในเรื่องอันดับอย่าไปสนเราแค่ทำดาเมจโดยรวมก็พอแต่อย่างที่เกิดนะครับคนที่ต้องมี SP ของหวังอี้1,400บวกได้เลยยิ่งดีแล้วก็มีเลือดด้วยก็จะดีมากนะครับ 2,000 ขึ้นเช่นเดียวกันกับตัวละครหลักถ้ามีสกิลโจมตีเดี่ยวมันก็จะดาเมจได้มากโขเลยนะครับถ้าช่วงแรกใครเล่นสายโจมตีนะผมบอกเลยฟาร์มหาของจากตรงเนี้ยสบายเพราะว่าเราสามารถรับของได้ทุกๆอย่างแล้วประหยัดทองที่ใช้ในการตีด้วยก็เดี๋ยวรอดูตอนรับของเพราะนี่อีกประมาณ20 นาทีนะครับก็จะตัดช่วงเวลาแล้วก็ของจะแจกตอน5 ทุ่มครึ่งแล้วเราก็มาดูของรางวัลกันนะครับหลังจากที่ตีทำดาเมจไปนี่ของรางวัลที่เรามีของรางวัลที่ดาเมจเราถึง 1,000 พอยต์รับมานะครับ 3,000 พอยต์ 5,000 พอยต์ Limited Time ก็จะมีตั๋วท้าทายเวอร์บอสมาให้เราสามารถไปตีต่อพวกนี้ได้ถึง 10,000 จะได้รับเป็นยันมิติ 20,000 จะได้รับเป็นบัตรสุ่มการ์ด 15,000 นะครับก็จะมีคำสั่งรีเฟรช 30,000 จะเป็นบัตรสุ่มคุณพล 50,000 ก็จะได้รับถุงสุ่มดูน 80,000 จะได้รับเป็นเหรียญดวงวิญญาณ 100,000 นะครับก็จะมีหีบยุทธภัณฑ์ 200,000 ก็จะได้รับเป็นบัตรสุ่มอาวุธพิเศษเนาะ 300,000 นะครับก็จะเป็นถุงสุ่มดูน 400,000 ป้ายเทพโชคลาภใหญ่ 500,000 นะครับถุงสุ่มดูน 3-4 ดาวเลยนะแล้วก็ 750,000 นะครับจะได้หีบยุทธภัณฑ์ถึง2 กล่อง 1 ล้านดาเมจนะครับก็จะได้รับเป็นบัตรสุ่มรูปแบบ 2.5 ล้านจะได้รับหีบยุทธภัณฑ์ 1-5 ดาว 3 ล้านจะได้รับเหรียญวิญญาณ 2 เหรียญ 4 ล้านนี่เลยบัตรสุ่มรูปแบบและก็ 5 ล้านเนี่ยครับสำคัญจะอยู่ที่ตรงนี้บัตรเลือกอาวุธพิเศษจักรวาล SSV2 เราจะได้เลือกขุนพลระดับ SS ได้นะครับตีแค่2 วันก็ได้แล้วเพราะว่าพวกนี้เราสามารถตีได้ทุกๆวันเลยนะครับก็กดรับมาเห็นไหมปุ๊บของก็จะมาอยู่แบบนี้ส่วนที่เหลือเราก็แค่กดใช้งานเหมือนตามปกติเดี๋ยวผมขอเปิดสุ่มหีบยุทธภัณฑ์เพื่อใครอยากจะหายุทธภัณฑ์แบบเทพๆนะครับก็สามารถหาได้แต่จะได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ เพราะว่าต้องหาพวกของสีแดงไม่พอนะครับต้องเน้นที่ออฟดีด้วยนะครับออฟดีออฟได้ใช้งั้นก็ต้องตีบวกไปอีกนะครับมีกระบี่วายุเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าได้อะไรไปบ้างมีอันนี้เนาะปัญญาแต่ออฟล่างเป็นโจมตีค่อนข้างเกลือสีแดงแต่ไม่ได้ใช้สีเขียวตรงนี้ล่ะมีคีดาเมจสีฟ้าล่ะมีคีเรตปัญญาส่วนหัวล่ะมีว่องไวคีดาเมจแต่อันบนเนี่ยดันเป็น SP ถ้าเป็นปัญญา%และปัญญาด้านบนด้วยผมว่าน่าจะเถื่อนเลยแต่อย่างว่านะครับก็ต้องทำใจนิดนึงต้องบอกว่าใช้ตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับในส่วนนี้แล้วก็บางทีเราต้องเลเวลถึงด้วยเห็นไหมสีแดงออฟไม่ดีแต่ก็มีความไวอยู่ที่ต้อง16ถ้าได้เป็น SP ก็จะดีมากขึ้นกว่านี้สำหรับในช่วงแรกนะป้ายคำสั่งรีเตามาเราก็ไปทำการรีเตาให้เรียบร้อยจริงโดซกเล่าปีตัวละครเกลือแล้วก็ไปจับสุ่มจากตรงนี้นะครับหินวิญญาณก็เปิดสุ่มไปเหมือนจะได้สีเขียวนะสุ่มพุ่นพ่นกันต่อพุ่นพ่นได้ตัวไหนสีฟ้าจิวยี่แล้วก็อาวุธแบบพิเศษนะครับสุ่มไปเลย3 ครั้งมาสิตั้งป่ายด้วยของดีคาโอรุนะครับแล้วก็ซูมาอี้ของแรงของดีอยู่นะมาสุ่มอันนี้ต่อนะครับสุ่มรูปแบบแต่อะไรบ้างดูหน่อยสิเสื้อคลุมเปอร์เซียอีกอันหนึ่งจึงวงแหวนพูดกลับมาต่อที่วิญญาณนะครับเปิดอีกแอนิเมชันมันค้างนิดนึงเปิดไปต่อสีเขียวม่วงไหมล่ะเรียบร้อยครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ประมาณนี้นะครับมาแนะนำแนวทางไกด์การตีบอสทำยังไงให้ถึง5 ล้านหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย